สวัสดีค่ะลูกน้ำดิปอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำคัพเค้กในถ้วยโดมนะคะทำจากผ้าขนหนูนะคะเป็นของชำร่วยแบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะจะใช้ผ้าขนหนูนาโนนะคะหรือผ้าขนหนูธรรมดาก็ได้ค่ะขนาด12คูณ12 1ชิ้นแล้วก็พับแนวเฉียงแบบนี้ค่ะพับเข้ามุมแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นแล้วก็พับปลายเนี่ยค่ะลงมาด้านล่างนี่นะแล้วก็พับปลายขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็พับซ้อนกันแบบนี้ให้ขอบเสมอกันนะคะให้ขอบล่างเสมอกันเสร็จแล้วมุมนี้ค่ะเราเริ่มม้วนนะคะให้พับมุมเข้ามาก่อนแบบนี้แล้วค่อยเริ่มม้วนม้วนก็ม้วนไม่ต้องแน่นนะคะเค้กเราจะได้ฟูฟูหนาๆเนาะค่ะแล้วก็ไล่ระดับไปนะคะเค้กเราก็จับแบบนี้ฟูๆเลยใส่ถ้วยค่ะอันนี้เป็นถ้วยกระดาษฐานกว้าง5เซนค่ะยัดเข้าไปในถ้วยมาถึงขั้นตอนตกแต่งนะคะถ้วยนี้ก็จะเป็นถ้วย4ออนนะคะกับฝาโดมใช้เข็มหมุดนะคะปากไปเป็นเหมือนท็อปปิ้งนี่กับ3ชิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ถ้วยแก้วใส่เข้าไปแล้วก็เอาโบแปะไม่ยิงกาวก็ได้นะคะหรือใครจะยิงกาวก็ได้แล้วก็ปิดอันนี้คือแต่งแบบที่หนึ่งนะคะต่อไปก็คือแต่งอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ใช้เข็มหมุดนะเราจะใช้ก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะมีหางมีก้านลวดยาแบบนี้ใช้ใบเบอร์6นะคะใบไม้เล็กจิ๋วใช้2ใบแล้วก็พันแบบนี้มันแล้วก็ยัดลงไปในช่องตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใส่ถ้วยพลาสติกนะคะปิดแล้วก็ติดโบสักนิดสักหน่อยก็ได้หรือจะทำห้อยป้ายชื่อไว้เขียนชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขียนวันงานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ติดกาวแปะลงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่งบประมาณเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขึ้นอยู่กับการแต่งนะคะอันนี้ไม่ยากเลยก็จะได้อันนี้แต่งแบบธรรมดาอันนี้ก็คือแต่งไม่โดนกาวไม่ยิงกาวนะคะแล้วก็ติดป้ายชื่อไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนทำง่ายด้วยนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ